รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Family Center รายการที่มาพร้อมกับคำแนะนำเทคนิคต่างๆและวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกๆของเราได้นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยการในหัวข้อเรื่องเป้าหมายในการเลี้ยงลูกแต่ละช่วงวัยให้เป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตที่ดีจะใช้วิธีการแบบไหนและจะพูดคุยกับลูกๆของเราอย่างไร วันนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบแล้วค่ะคุณเซฟรัชตะถนอบกิตินักจิตวิยาพัฒนาการคุณเซฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามคุณเซฟก่อนเลยว่าเด็กที่มีสุขภาพจิตที่ดีหมายถึงเด็กที่มีลักษณะแบบไหนคะเด็กเนอะจริงๆเราคงเห็นเด็กในชีวิตประจําวันแล้วหลายรูปแบบนะครับจริงๆเด็กที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความสุขง่าย แล้วสังเกตดูเขามักจะหาความสุขได้ในทุกๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการมองหรือมีมุมมองโลกที่ออกไปในทางแง่ดีนะครับแล้วการที่เขามองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาก็จะทำให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับอะไรได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าถ้าสมมติเวลามีปัญหาเข้ามาในชีวิตเขามีสิ่งที่เขา ขัดกับความต้องการเขาหรือว่ามันยากเงี้ยครับเขาก็จะมีความสามารถที่จะต่อสู้กับปัญหานั้นได้รวมถึงสามารถเข้าใจตัวเองได้ดีรู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไรข้อดีข้อเสียของเราคืออะไรสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้รวมถึงไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยครับค่ะทีนี้ต้องถามคุณเซฟต่อว่าในกรณีที่พอเราเป็นพ่อแม่คนเนี้ย พ่อแม่ควรจะมีเป้าหมายในการเลี้ยงลูกแต่ละช่วงวัยอย่างไรบ้างคะจริงๆพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนเลยว่าแต่ละช่วงวัยมีอะไรที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษเพราะว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันมีแพทเทิร์นของการเลี้ยงที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับรวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเสติมพัฒนาการด้วยเพราะว่าเราไม่ควรจะทําให้มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปอย่างเงี้ยครับเพราะ,ะมันกลายเป็นว่าถ้าช้าไปอย่างเงี้ยลูกแทนที่ลูกจะได้ฝึกในสิ่งที่ควรจะฝึกก็ไม่ได้ฝึกถ้าเร็วไปลูกอาจจะเครียด สมมติสม,มเราพยายามส,งส่งเสริมพัฒนาการเร็วๆเ,เนะเพราะแม่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากให้ลูกฉันได้เร็วๆอ่ะทได้มากกว่าเด็กคนอื่นอ่ะแต่บางครั้งร่างกายเขาจิตใจ,จเขาสมองเขามันยังไม่พร้อมอะครับการที่เราพุชเข้าไปมากๆ,ๆมันจะทําให้เด็กรู้สึกว่าอันนี้ก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้กลายเป็นว่าเขารู้สึกสงสัยอีกว่าอสรุปฉันมีความสามารถหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นว่าเขารู้สึกแย่แทนที่จะรู้สึกดีนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะแม่ควรจะศึกษาว่าแต่ละช่วงวัยต้องการอะไร ย่านี้ต้องถามคุณเซฟต่อแล้วละค่ะว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไรบ้างได้งั้นเรามาเริ่มกันที่ช่วงวัยแรกเลยเนอะเอาแรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบเลยนะครับค่ะจริงๆวันนี้ดูดูจะเป็นวัยที่เด็กดูไม่ต้องการอะไรมากนะถ้าเราสังเกตด,ดูเรียกว่าเลี้ยงง่ายที่สุดแล้วเ,ออเหมือนแบบเป็นฮาโลกอะค่ะเรียกว่าวัายฮาโลกลนะ้วกันเป็นวัยที่เด็กไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการแค่ ดื่มนมเวลาหิวนมใช่ไมครับไม่สบายตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมต้องการการอบกอดจากผู้ใหญ่หรือคนที่ดูแลใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดูความต้องการเด็กจะไม่ค่อนข้างไม่สับอนอยู่แค่ประมาณนี้ส่วนใหญ่พ่อแม่จะพอถ้าอยู่กับลูกมาสักพักจะพอตีความ การร้องของลูกได้ว่าลูกร้องแบบนี้น่าจะต้องการอะไรนะเนี่ยอพอเราอยู่กันเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจการสื่อสารของเขาเนะแต่จริงๆช่วงวัยนี้ยมันดูจะเป็นช่วงวัยที่ไมตไ่ต้องการอะไรเยอะแต่เป็นช่วงวัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับเ,ออเพราะมันจะบิวความเชื่อว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็มีความเชื่อว่าโลกนี้เป็นยังไงจากช่วงวัยนี้เลย แสดงว่าคือบางทีเรารู้สึกว่าช่วงวัยนั้นอ่ะเด็กเหมือนไม่ได้รับรู้อะไรมากอืแต่ความจริงสิ่งที่คุณเซฟบอกนั่นคือเขารับรู้แล้วเหรอใช่ครับมันคือรากอะ่ะถ้าเปียบเป็นต้นไม้นี่คือการสร้างรากเลยครับถ้าเราสร้างรากไม่ดีตั้งแต่แรกอะ่ะโอ้มันมันยากมากเลยที่ต้นไม้ต้นเนี้ยมันโตไปแล้วมันจะอยู่อยู่ได้เวลาเจอวิกฤตเจอพายุฝนเนี่ยครับแต่ถ้าเราสร้างรากให้แข็งแรงตั้งแต่แรกเนี่ยครับ เวลาเด็กโตไปแล้วเจออะไรเงี้ครับ,รบเขาจะมีความสามารถในการทนทานหรือต่อสู้กับปัญหาได้ดีมากเพราะฉะนั้นวัยนี้เป็นวัยที่เราต้องเน้นสร้างความสัมพันธ์ครับสร้างความคุ้นเคยทําให้เขารู้สึกปลอดภยัยพูดคุยทํากิจกรรมกับเขาเออยอะๆเนี่ยนะคะกิจกรรมสําหรับวัย<อ>ทารกทารกจนถึง1นึ่งปีก็คือเหมือน คือการให้เวลายอยู่กับเข<ม>าคร<ม>ับ <อะ S 2> ให้เวลาอยู่กับเขาเล่นมองหนะ้าเขาบางคนเล่นจะเอ็ทำนู่นทำนี่นกิจกรรมมาจต่ง่ายๆเลยครับไม่ซับซ้อนเลยแต่แบบแต่แบบเราต้องพยายามใช้เวลาอยู่กับเขาให้รู้ว่าอ๋อนี่นะนี่คือคนที่เลี้ยงดูเขานะาเขาจะปลอดภัยได,ด้ถ้าสมมติถ้าสมมติในทุกๆครั้งที่เขาหิวนมหรือว่าไม่สบายตัวอยากเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือว่าต้องการการอบกอดแล้วเขาได้อยู่ตลอดเวลาครับสิ่งที่เขาจะเรียนรู้ก็คือเขาจะเรียนรู้ว่าฉันเป็นที่รัก ป็นที่ต้องการแล้วก็โลกเนี้ยไม่อันตรายเพราะเมื่อไรก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือฉันในทันทีเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยมันเป็นมุมมองที่เขามีต่อตัวเองและโลกอะครับมุมมองเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไปจนโตเลยถ้าสมมติอย่างเมื่อกี้พูดถึงในพาที่ดีเนะ เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติกลับกันเป็นเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นเวลาหิวนมก็ไม่มาเวลาไม่สบายตัวก็ไม่มาไม่ค่อยได้รับการโอบกอดหรือโอบอุ้มเนี่ยครับเด็กอาจจะแปลเปลี่ยนได้เป็น2ออีกประมาณ2แบบที่เป็นกันเยอะๆเนะ้อคือเด<า> <thi> ็กที่วิตกกังวลมากๆรู้สึกไม่มั่นใจในความรักที่ผู้ปกครองมีให้อย่างนี้คืออีกแบบหนึ่งเอาคุณเซนแบบหนึ่งเด็กเด็กไทยนี้จะเป็นเด็กที่เรียกร้องเยอะๆกังวลเยอะๆ เหมือนโตมาจะเป็นคนที่วิตกกังวลสูงแล้วสิ่งสองสิ่งเนี้ยค่ะสองแบบเนี้ยค่ะจะแสดงออกช่วงอายุเท่าไหร่โอ้จริงๆพอโตมาครับเขาก็จะเริ่มรู้แล้วนะจริงๆเด็กก็จะเริ่มรู้แล้วนะครับพอโตมาเริ่มแบบปฐมอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มมองออกแหละแล้วมันก็จะพัฒนานก็น,นั่็นานกันนะคุณเซฟใช่ใช่คือมันจะพัฒนาตอนออกตอนที่สมองเขาเริ่มทํางานได้ครับแล้วเขาเริ่ม เริ่มแสดงสิ่งที่เขาต้องการหรือที่เขารู้สึกได้ชัดเจนนะครับถ้าในช่วงที่สมองยังไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นบางทีมันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเด็กไม่ได้รับการเรีนยนรู้ที่เหมาะสมเนอะแบบและแบบแบบที่หนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนอะอาจจะเป็นเด็กวิตกกังวลสมมติโตมาเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกกังวลไปหมดเช่นสมมติจะจะจะ,จะไปเที่ยวทีหนึ่งสมมติจะไปเที่ยวทีหนึ่งต้องวางแผนไว้สิบแผน ลัวแผนนี้ล่มฉันจะต้องต่อแผนนี้ไม่สาแบบม,มารถอยู่กับความวิตกกังวลได้ฉันจะต้องมีสำรองสำรองมันจะเป็นการกังวลที่มากเกินกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับอ,อันนี้ก็พเนมาจากอันนั้นหรืออาจจะเป็นเด็กที่หลีกหนีไปเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมีโลกส่วนตัวแยกตัวคนเข้าไม่ค่อยถึงแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงเด็กอะครับถ้าเราเลี้ยงเขาดี เพราะมันก็จะดีมาตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้าสมมติช่วงนี้เลี้ยงเขาไม่ดีอะ่ะเขาก็อาจจะโตมาเป็นคนที่อาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยเฮลตี้ติดตัวเขามาแล้วพอโตเราก็จะแก่ค่อนข้างยากนะครับอืมแล้วพัฒนาการอีกช่วงวัยหนึ่งนะคะถัดมาจากทารกถึงหนึ่งปีละจากเออเมื่อกี้ทารกถึงหนึ่งปีเนะต่อไปมันเป็นช่วงวัยสองถึงสามขวบนะครับช่วงแบบว่ากําลังเดินกําลังวิ่งอะไรใช่ไหมคะใช่ช่วงวันนี้เป็นวัยที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เพราะว่าเด็กเริ่มแบบ กำเนื้อแข็งแรงเลยเนะวิ่งได้กระโดดได้สมองพัฒนาแล้วอยากรู้อยากเห็นซนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับเพราะว่าจะบอกว่ามันเป็นช่วงวัยที่เขาเพิ่งเริ่มใช้ร่างกายได้ครั้งแรกอะครับเพราะฉะนั้นมันคือการทดลองทางนั้นเลยเช่นฉันวิ่งได้เร็วที่สุดแค่ไหนฉันกระโดดได้สูงสุดแค่ไหนฉันออกแรงได้มากที่สุดแค่ไหน อฉ <im itation> ันทํามันได้มากแค่ไหนพยายามทดสอบลิมิตตัวเองอะครับรวมถึงอย,อยากรู้ไปซะทุกอย่างอยากรู้อยากเห็นก็เ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นช่วงวัยที่เหมือนแบบอยากแกะนู่นแกะนี่ทํานู่นทํานี่มันจะถามเยอะเป็นช่วงวัยที่ถามเยอะจะถามเราเยอะใช่บางทีถามจนไม่ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงบางทีถามซ้ําๆด้วยนะถามอยู่นะถามซ้ำๆถามซ้ำๆเดิมซ้ำาซ้ำๆซ้ำๆแต่จริงๆเป็นวัยที่พ่อแม่ควรตอบนะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าการถามเขาของเขาอะคอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้แหละ แต่อีกอย่างหนึ่งถ้าพ่อแม่ตอบเขาในทุกๆครั้งอะ่ะมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าอ,อ๋อโอเคฉ,ฉ,ฉันเห็นเธอฉันเห็นเธอเธอสํา,าสคัญสําหรับฉันอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบมันเป็นการเรื่องความสัมพันธ์ด้วยครับมันไม่ใช่แค่การตอบคาถามเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ช่วงวัยเดียวแหละที่เขาถามเยอะๆเพราะฉะนั้นตอบไปเถอะเนาะซ้ำๆก็ตอบไปนะครับหรือถ้าสมมติลูกถามซ้ําเยอะมากๆเรารีเล็กได้ว่าเออลูกถามคำถามนี้มาสามรอบแล้วเนะอืม อย่างเงี้ยได้เพื่อให้เขารู้ว่าเออเขาถามซ้ำมาเยอะแล้วเราไม่ได้จะไม่ตอบเขานะแต่การพูดต้องพูดแบบปกตินะเป็นเหมือนเราสงสัยว่าเออเห็นลูกถามคาถามนี้มาสามรอบแล้วเนอะเออมีอะไรสงสัยอีกไหมหรือมีตรงไหนไม่เข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยถามเขาได้นะครับแ้าอย่าใช้อารมณ์ใช่ไ่มโอ๊ยถามมาสามรอบแล้วจำไม่ได้เหรอเงี้ยไม่ได้เราต้องถามคุณเซฟต่อว่าแล้วในช่วงวัยเนี้ย <ừ> ไว้กําลังแบบ <ừ m. S 2> สนๆ,ๆ,ๆเลยเนี่ย <ừ m. S 1> ควรจะเน้นอะไรคะพารกาจจริงจริงภารกิจหลักๆของพ่อแม่ก็คือเน้นเรื่องความปลอดภัยเลยครับเพราะว่าวัยน,นี้เป็นวัยที่อับปลักไฟอะไรอย่างเงี้ยเด็กพร้อมที่จะเอามือแย่เข้าไปอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นภารกริจพ่อแม่ก็คือจัดพื้นที่ปลอดภัยให้เขาคะอพื้นที่ปลอดภัยคืออาจจะเป็นห้องห้องหนึ่งหรือกั้นพื้นที่เขาสักที่ที่เขาสามารถทําอะไรก็ได้ในบริเวณเนี้ครับสาคัญเหมือนกันเพราะว่า ถ้าสมมุติแล้วเขาอยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยเนื้อหนึ่งเสี่ยงแล้วว่าเขาอาจจะเสองอันตรายสองอถ้าสมมุติอยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภยัยพ่อแม่ต้องพูดห้ามบ่อยๆเช่นพ่อลูกจะไปทำนี้อย่าทำอันนี้นะห้ามทำอันนี้เนะี่ยพอมันโดนห้ามอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นการขัดขวางพัฒนาการของเขาอยู่แล้วกล้ามเนื้อมันควรจะได้ใช้ครับสมองมันควรจะได้คิดมันควรจะได้ทดลองแลวควรจะได้ลองจับนู่นทํานี่กลายเป็นว่า ไปอยู่อย่างพนาการเขาแล้วมันจะไปส่งผลต่อสภาพจิตใจเขาด้วยคเขาอาจจะกลายเป็นเด็กขี้กลัวรู้สึกละอายใจเพราะทุกครั้งที่ทําอะไรโดนห้ามตลอดเลยเหมือนเหมือนการห้ามมันคือการบอกเด็กว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันผิดอะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยกลัวฉันฉัน,ฉ,นฉันทำผิดเหรอฉันทําผิดอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเอออาจจะทําให้เขารู้สึกว่าฉันเป็นเด็กม่เก่งหรือเปล่าพอโตขึ้นเขาก็จะจําความรู้สึกเนี้ยครับแล้วขยายมัน ไปยังโลกมเมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงวัยนี้ยพัฒนาการที่สําคัญมากๆก็คือภาษาและการช่วยเหลือตัวเองนะถ้าเคยได้ยินมาแต่แเคยได้ยินว่าเหมือนควรจะเรียนภาษาตั้งแต่เด็กตั้งแต่โรงยนจะได้ดแบบแ<ล>ว่าสมองเด็กกําลังจดจําใช่ในช่วงนี้แหละครับ2-3ขวบเป็นช่วงที่สมองทางด้านภาษาพัฒนาดีมากนะเป็นเด็กที่แบบถ้าสมมุติเด็กเติบโตมาในบ้านที่ใช้หลายๆภาษาอ่เงี้ยครับ อ,อโอกาสที่เขาจะพูดได้หลายภาษาก็จะสุขมากๆในช่วงวัยนี้นะครับอย่างนี้เราต้องพาลูกไปเรียนพิเศษตั้งแต่เด็กไหมลุงเจริงๆผมรู้สึกว่าการเ,เรียนยการเรียนรู้ของเด็กอะ่ะมันมันควรจะเรียนรู้ผ่านธรรมชาตินะอ,อ่าถ้าสมมติ <c oughs> รู้สึกว่าอยากให้เขาได้ภาษาเราก็พาเขาไปอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษานั้นๆ <c oughs> อ,อ่าเช่นเช่น <c oughs> แบบสมมติในหมู่บ้านมีสังคมที่เป็นต่างชาวต่างชาติสนามเป็กเลสนามนี้นะชาวต่างชาติมาเยอะ เราก็เอาลูกไปเล่นในสัตว์เรียนอันนั้นเ,เพื่อที่จะเขาจะได้ฝึกฝึกฟังฝึกพูดฝึกสื่อสารเนะผมรู้สึกว่ามันควรจะออกมาเป็นธรรมชาตินะครับการที่ให้เด็กไปนั่งเรียนแบบ A B บอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ใช่ช่วงไหวที่ท,ที่ควรจะทํา รู้สึกว่าควรจะทําให้เป็นธรรมชาติมากกว่าหรือว่าจะต้องหาที่เรียนแบบว่าเรียนรู้ผ่านการเล่นใช่ใชอ,อันนี้อันนี้ดีมากเลยนะครับจะบอกว่าเด็กช่วงเด็กช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่เขาเรียนรู้ผ่านการเล่นเนะการเล่นคือการเรียนรู้การสื่อสารการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและความคิดของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมกับเขาให้ตรงอะคับมันกลายเป็นว่าเขาจะรับมันได้เต็มเต็มเมนาะ,ะพ่อแม่หลายคนอยากให้ลูก เก่งเร็วๆกลายเป็นว่าเอาไปเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นว่าเด็กเครียดอีกพอเด็กเครียดเราพัฒนาการก็ไม่ได้เป็นไปตามช่วงวัยเนอะเพราะฉะนั้นเวลายายเขาเรียนรู้อะไรพยายามส่งเสริมผ่านการเล่นนะคะนี่รวมถึงการช่วยเหลือตัวเองด้วยนะวัยนี้ก็ควรจะหาดแดนแล้วนะครับอืมเช่นคือการช่วยเหลือตัวเองอาบน้ำถอดเสื้อผ้าชายเล็กๆน้อยๆใช่ครับการบอกความต้องการว่าว่า ต้องการออนไลน์เพราะว่ามันเป็นวัยที่เดี๋ยวอีกสักพักก็จะต้องเข้าโรงเรียนจะต้องเริ่มส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเนอะาการฝึกให้ลูกบอกความต้องการให้เป็นนะฮะมันก็จะช่วยให้เขาไปอยู่ที่โรงเรียนได้อย่างไม่ลาบากมากนักคนะรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับ เด็กคนอื่นใช้คาว่าเด็กคนอื่นละกันเพราะว่าจริงๆอะ่ะเด็กอะ่ะเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก่อนแล้วคนในครอบครัวก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แทบจะทางนั้นใช่ไหมครับถ้าบ้านไม่ได้มีพี่น้องหรือมีญาติเนอะเขาก็จะชินกับการโตมากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ,ะกลายเป็นว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าพอเป็นผู้ใหญ่มากกว่าครับความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเขาเป็นเด็กแน่นอนผู้ใหญ่อะ่ะ ก็จะคอยซับพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาคุ้นชินกับความสัมพันธ์ลักษณะนี้เวลาเขาไปอยู่กับเด็กหรือไปโรงเรียนขึ้นมาอย่างนี้ครับเขาจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ยากาเนื่องจากเนื่องจากเขาชินกับการที่คนอื่นสาม,มารถตีความความต้องการเขาได้แล้วคอยซับพอร์ตในสิ่งที่เขาต้องการอยู่ตลอดเวลาอพอไปโรงเรียนเด็กวัยเดียวกันไม่มีใครมานั่งซับพอร์ตกันทุกคนก็คือมาเพื่อเรียนรู้ครับบางทีเขาอาจจะใช้วิธีเดียวกับผู้ใหญ่ซึ่งมันอาจจะ ไม่เหมาะสมกับเด็กหรือเด็กคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเลยทําให้การสื่อสารที่เขาต้องการมันอาจจะผิดเพี้ยนไปหรือไม่ประสบความสาเร็จทางด้านการสื่อสารค่ะแต่ดิฉันคิดว่าทางออกที่คุณเซมแนะนําน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะคะคือพาไปสนามเด็กเล่นบ้างให้เขาได้เจอเพื่อนในช่วงวัยใกล้ๆกันบ้างใช่ครับแล้วข้อดีของการพาไปสนามเด็กเล่นนะครับพ่อแม่จะนั่งอยู่ข้างๆถูกไหมครับการไปสนามเด็กเล่นอ่ะบางทีอ่ะเด็กเริ่มเล่นกับ เด็กคนอื่นนะบางทีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะ,ะเอเอพราะว่าเขาไม่เคยเล่นอ่ะเขาเคยชินกับการที่เขาจะต้องเอาอะไรเป็นของตัวเองถูกไหมครับแล้ววันหนึ่งมันอาจเกิดเกิดการที่จะต้องอาจจะเล่นร่วมกันแต่วันนี้ถ้าเป็นวันที่เล่นด้วยกันแต่ต่างคนต่างเล่นอยู่แต่บางทีเพื่อพอเด็กมีอุปสรรคอะไรพ่อแม่จะเห็นในชัดว่าอ๋อโอเคมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วลองดูสิว่าเด็กอะ่ะแก้ปัญหายังไง เราควรจะเปิดโอกาสให้เขาแก้ปัญหาก่อนนะถ้าสมมติเขาแก้ปัญหาแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆมันเกิดการแบบทำลายร่างกายกันเนี่ยพ่อแม่ค่อยเข้าไปช่วยแต่การเปิดโอกาสให้เขาแก้ปัญหาในช่วงแรกจะทําให้เขารู้ว่าอ๋อเวลาฉันเจอปัญหานี้ฉันควรจะทําตัวอย่างไงถ้าผิดเราก็แค่เข้าไปแก้ถ้าไม่ผิดมันก็คือการที่เขาได้เรียนรู้ว่าจะต้องทําตัวอย่างไงเวลาอยู่กับเด็กคนอื่นค่ะแล้วช่วงวัยต่อไปล่ะคุณเซฟอาช่วงวัยต่อไปเป็นช่วงที่เข้ารงเรียนแล้วนะครับตั้งแต่ถึงห้าขวบเป็นช่วงที่กําลังเข้าอนนุบาลลเเเป็็ครรังแกกยที่ด สามารถไปโรงเรียนหรือออกจากอ,อกพ่อแม่ได้นะครับช่วงวัยนี้จะเป็นช่วงที่เด็กมีความพร้อมทางด้านภ,ภาษาภาษาพัฒนาเยอะและแล้วสมองเนี่ยก็พัฒนามาคือเริ่มเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลและเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มสร้างนิสัยดีๆให้เด็กได้ในช่วงวัยนี้การสร้างนิสัยดีๆให้เด็กในช่วงวัยนี้อื ควรจะสร้างยังไงเริ่มแบบไหนจริงๆมันเป็นวัย <ๆ S 1> ที่เขาเข้าใจพวกกฎกติกาและระเบียบวินัยต่างๆนะครับที่เราที่ที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมหรือว่าโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก,กําหนดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกเรื่องความอดทนการปรับตัวความเห็นอกเห็นใจหรือความภาคภูมิใจเนี้ยเราจะฝึกได้ต่ั้งตรงนี้แหละแต่จะบอกว่านิสัยพวกเนี้ครับมันจะสร้างง่ายมากเลยถ้าเราปลูกให้แข็งแรงมาตั้งแต่ช่วงทารกเหมือนที่ผมบอกเนอะ ตอบสนองให้เหมาะสมเลยตั้งแต่ทารกยเงี้ยดูแลเขาให้ดีเขามีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองเนะฉันมีคุณค่าฉันเป็นที่ต้องการฉันเป็นที่รักโลกไม่อันตรายถ้าเขามี<ฆ>ทัศนคติแบบเนี้ยครับ<ฆ>เวลาเขาออกไปอยู่ในโลกในโลกจริงๆอะครับเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นว่าเอ้ยโลกนี้แม่นตรายเวลามีปัญหาเลยเข้ามาเขาก็จะพ้อมกล้าที่จะ,ะเผชิญน,นะ<ฆ>แล้วพอเขารู้สึกดีต่อตัวเองเขาก็ขยายความรู้สึกเนี้ยออกไป ให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นวัยนี้เป็นวัยที่ถ้าเราสร้างมาดีตั้งแต่แรกก็จะเป็นช่วงที่สอนเขาได้ไม่ยากมากนักแต่ถ้าสมมตุติเขาไม่ได้รู้สึกดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันยากมากเลยที่เราจะมาขยายให้คำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรับตัวคือเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีครับไม่เก่งครับแน่นอน แล้วมองว่าโลกอันตรายเนี่ยโอ้โหเขาจะปรับตัวยากมากเลยนะพเพราะเขาจะกลัวทุกอย่างไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทารกสัวัวทารกสําคัญมากถ้าพัฒนามาดีตั้งแรกช่วงวัยนี้เขาจะไม่ยากอืม,อมใช่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมือนเข้าสังคมจริงๆแล้วนะก่อนหน้าน,นี้ที่บอกว่าลองพาลูกไปสนามเด็กเล่นสิไปทดลองเนอะให้เขาได้อยู่กับเด็กช่วงวัยนี้ยเป็นช่วงที่เขาต้องอยู่เองแล้วเพ่อแม่ไม่อยู่แล้วมีแค่คุณครูนะครับการที่มีแค่คุณครูอะ เด็กต้องมีความร,รู้สึกแข็งแรงหรือเชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะเพราะว่าการที่พ่อแม่เป็นซีเคียวเหมือนสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เขาเขารู้ว่าสมมติมีปัญหาเขาวิ่งหาพ่อแม่ได้แล้วเขาอยู่กับพ่อแม่มาตลอดวันหนึ่งคนที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยครับไม่อยู่กับเขาแล้วเขาต้องอ,อยู่ด้วยตัวเองอถ้า,ถ,าถ้าสมมุติเขาสามารถสร้างคุณค่ามันได้ด้วยตัวเองว่าเออฉันมีความสามารถพอฉีนจะอยู่ได้ครับเออมันก็ทําให้เขาเข้าคนอื่นเข้ากับคนอื่นได้มียากแต่ถ้าสมมติ เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับตัวเองการที่พ่อแม่ไม่อยู่มันอาจจะทำให้ยากสำหรับเขาในช่วงวัยนี้แล้วช่วงวัยถัดไปละ่ะคุณเซฟช่วง หกขบขึ้นไป 6- ถึงส2สองใช่ไหมคะวันนี้พวช่วงวัยประถมศึกษาน่ <c oughs> จ,รจริงๆวันนี้เขาจะเรียกว่าวัยซ่อนเรนวัยซ่อนเรน่ <c oughs> คือหมายถึงว่าปิดแบบซ่อนเรนพ่อแม่หรือ่ะไรแบอนรนมีความกังวลหรือเปล่าครับขึ้นมา <c oughs> ว่าลูกจะซ่อนเรนจริงๆที่ใช้ใช้คำว่าวัยซ่อนเรนเพราะว่าวัยนี้ค่อนข้างราบเรียบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช่มันจะเป็นวัยที่นิ่งๆอ่ะครับมันมันเหมือนแบบวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่ตุ้มเลยเนอะมันเหมือนแบบสงบนิ่งก่อนที่จะมีคลื่นใหญ่อะ อืาใช่เพราะว่าจริงๆพัฒนาการที่มันพัฒนาเยอะๆมื่อจะมาในช่วงแรกหมดแล้ววุวันนี้เป็นวัยที่นิ่งๆและเหมือนเป็นวัยที่พ่อให้พ่อแม่ได้พักพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต่อกันช่วงวัยรุ่นนะอย่างเงี้ยอ่ะพักวันนี้จะเป็นวัยที่เราควรจะเน้นระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้เขานะครับเพราะว่าถ้าไม่ฝึกตอนเนี้ยมันจะยากมากเลยที่จะไปฝึกเขาช่วงวัยรุ่นไม่ทันแล้วแบบนี้คือพ่อแม่ควรจะจัดตารางเวลาให้เขาทํากิจกรรมต่างๆ บอกเขาอย่างชัดเจนอย่างนี้ไหมคะใช่ครับหรเหมือนฝึกฝึกสมมติมีเวลาว่าอ่ะเราต้องไปเรียนเนอะรับผิดชอบทําการบ้านนู่นนี่นั่นถ้าสมมติเขาจะต้องช่วยทํางานบ้านเราต้องฝึกระเบียบพวกนี้ครับให้ให้มันได้ในช่วงวัยนี้เพราะว่าถ้าเราปล่อยเลยไปช่วงวัยเนี้ยครับช่วงวัยรุ่นไม่ทันแล้วช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มันจะดีดเยอะเนอะมิเรื่องของฮอร์โมนพวกนู่นนี่นั่นเขาก็ควบคุมตัวเองได้ยากแล้วกลายเป็นว่าถ้าตรงนี้มันไม่แข็งแรงพอครับมันกลายเป็นว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับ ทั้งความระเบ,บียบวินตรงนี้ที่เขายังจัดการมันไม่ได้รวมถึงเพรสเชนะ่ากับการเปลี่ยนแปลงภายในที่มันเยอะแยะมากมายจนเขาแบบรู้สึกว่ามันอาจจะยากเกินไปนะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงวัยที่เริ่มเขาจะเริ่มหาอัตลักษณ์ด้วยเหมือนแบบฉันต้องการอะไรฉันอยากเป็นอะไรทดลองทําการทุกการที่พาเขาไปทํากิจกรรมเยอะๆเนอะสังเกตเห็นว่าช่วงวัยนี้พ่อแม่หลายคนมักจะพาไปเรียนพิเศษ หลายแบบเรียนดนตรีเรียนศิลปะเรียนกีฬาเรียนวิชาการเพื่อให้เขาอ่ะได้ลองหาว่าสุดท้ายเราฉันชอบอะไรค่ะอืจะได้รู้ว่าอ๋อสมมติเราชอบอันนี้เขาจะได้พุ่งไปเลยไปทําอันนี้นะเพราะช่วงวัยนี้เป็นเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาอย่างอื่นนะครับช่วงวัยนี้ก็ควรเป็นช่วงวัยที่พ่อแม่ฝึกระเบียบวินัยแล้วก็ช่วยเขาค้นหาสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเซฟนะคะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมีลูก ในแต่ละช่วงวัยนิดนึงค่ะได้ครับจะบอกว่าแต่ละช่วงวัยนะครับมีช่วงพัฒนาการที่เหมาะสมเนอะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องศึกษาว่าแต่ละช่วงวัยความต้องการหลักๆของเขาคืออะไรแล้วตอบสนองให้เหมาะสมนะครับมันก็จะช่วยต่อยอดให้ลูกของเราเนี่ยโตไปเป็นคนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีครับในวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายในการเลี้ยงลูกแต่ละช่วงวัยให้เป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตดีไปเยอะแยะกันมากมายเลยนะคะ เด็กจะมีสุขภาพจิตด,ดีได้นั้นสิ่งสําคัญคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของเด็กก็คือพ่อแม่พ่อแม่จะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขและมีความรักความผูกพันในครอบครัวเข้าใจธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะเพื่อที่จะตอบสนองเขาและเลี้ยงดูเขาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมช่วงหน้าเรามีคําถามที่คุณผู้ชมอาจจะกําลังเจออยู่แล้วคุณผู้ชมมีคำตอบแล้วหรือยังคะมาหาคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกันกันกบช่วง Q&A ถามมาตอบไปค่ะ Q&A ถามมาต่อไปถามมาต่อไปในวันนี้นะคะเป็นคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได้นะคะถ้าลูกของเราของคุณเซฟเดินมาถามเราว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานด้วยคะเ,เราควรจะอธิบายลูกแบบผู้ใหญ่ไปเลยไหมคะหรือว่าพูดอย่างนี้ได้ไหมคะ ก็ไปทํางานหาเงินให้เธอไงอย่างนี้ได้ไหมคะคุณเซฟดูจะมีอารมณ์นะเมื่อกี้เนะเข้าใจแหละว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยนะครับเนะจะบอกว่าจริงๆทุกๆคําถามของลูกอ่ะจริงๆผมรู้สึกว่าควรจะตอบความจริงนะค่ะแต่เราอาจจะต้องเลือกวิธีการตอบกับเขาหน่อยเมื่อกี้คือความจริงที่คุณหมายพูดก็คือความจริงเอาก็หาเงินมาเลี้ยงไงอ่าบางทีดิฉันจะได้ยินแบบเขาจะตอบกันลักษณะประมาณนี้ใช่แล้วบางคนมีอารมณ์ ว่าตอนท้ายด้วยก็หาเงินมาเลีเ้ยงไงจะอดตายได้ไงถ้าไม่เี้อ,อ,อ,อันนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะ,คะนะจริงๆลูกถามะเขาคงอยากจะอยู่กับเราแหละมัเขาคงไม่ถามหรอกเขาคงแบบทําไมไปทํางานทุกวันเลยมันคือมันคือความรู้สึกที่เขารักเราค,ครับจริงๆเนอะเราไม่ควรจะตอบสนองการที่เขารักเราด้วยด้วยอารมณ์ดุนแรงครับจริงๆถ้าอยากให้ลูกถ้าอยากให้ลูกมีเหตุผลเราควรจะเลี้ยงเขาด้วยเหตุผลค่ะ,ะถ้าสมมติเราเลี้ยงเขาด้วยอารมณ์เหมือนที่ทำไปเมื่อกี้เขาก็จะโตมาเป็นเด็กที่ช้าอารมณ์ครับ อ่าเดี๋ยวเราดูวิธีการตอบกันละกันเราก็ที่บ้านเขาตรงตรงได้ว่าอ๋อเราไปทํางานเพราะอะไรอ่าอย่างเนี่ยเราไปทํางานนะเพราะเราต้องหาเงินมาเนอะเพราะต้องซื้ออันนี้เราสิ่งที่เราทําได้มากขึ้นก็คือเราจะต้องบอกเขาให้ชัดเจนว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่นะจะไปทํางานตอนสมมติเราให้เขาดูนาฬิกาไว้นะครับมันมีตัวเลขค่ะตอนที่เข็มสั้นเนี่ยชี้เลขเนี้ยเล,เลขแปดพ่อแม่จะไปทํางานนะหนูต้องอยู่กับ อ่ถ้าหมอยู่กับคุณยายาหนูต้องอยู่กับคุณยายนะแล้วเดี๋ยวพอเข็มสั้นอนะ่ะวิ่งมาถึงเลขเนี้ยพอแม่จะกลับบ้านแล้วเออแล้วเราพอแม่จะซื้อข้าวมาให้กินตอนเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือสิ่งที่เราต้องทําก็คือถ้าเราหยุดงานไม่ได้อ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากเนอะสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่ไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราอยู่กันเป็นสังคมใหญ่ตอนนี้สังคมที่เราอยู่มันเล็กลงขนาดคนในครอบครัวก็น้อยลงเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีพี่เลี้ยงที่ต้องอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับการที่ เราบอกให้เขาชัดเจนว่าเราจะไปเวลานี้กับเวลานี้มันจะช่วยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดนทิ้งค่ะบางคนแบบพ่อแม่บอกว่าเออเดี๋ยวไปทํางานหน้าเดี๋ยวกลับมาเงี้ยการที่บอกว่าเดี๋ยวอะ่ะเด็กไม่เข้าใจเดี๋ยวค,คืออะไรเดี๋ยวคือเมื่อไร่เมื่อไร่จะมาแล้วยิ่งถ้าสมมติทุกวันเรากลับเวลาไม่ตรงกันเดี๋ยวคนพ่อแม่บางครั้งพ่อแม่ต้อง พ่อพ่อต้องออกต่างจังหวัดกแม่กับคนเดียวอะไรเงี้ยการที่มันเกิดเกิดการมีแพทเทิร์นที่มันไม่ไม่เหมือนกันในทุกทกวันนะครับมันจะยิ่งทําให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงหนักเขาไปใหญ่เลยซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กด้วยส่งผลส่งผลครับส่งผลต่อความรู้สึกเป็นที่รักฉันเป็นที่รักหรือเปล่าพ่อแม่รักฉันจริงๆหรือเปล่าเอ๊ะฉันมีคุณค่าพอที่จะเขาหลักไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะต้องไม่อยู่ถ้าไม่มันจําเป็น่ะเนอะว่าเออมันต้องทํางานนะพอยุคนี้เป็นอยยุที่มันเงินอาจจะสําคัญ เราก็ควรจะบอกเขาให้ชัดเจนว่าจะไปกี่โมงกับกี่โมงอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่เขาไปโรงเรียนนะครับการที่เขาไปโรงเรียนเราควรจะบอกว่าเอาไปโรงเรียนเนอะกินข้าวอาบน้ํานอนตื่นมาพ่อแม่มารับอย่างเงี้ยครับบอกเห็นเห็นกิจกรรมชาร์อะเขาก็จะค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันเราออกไปเราควรบอกให้เคลียร์เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาค่ะคําถามข้อถัดไปค่ะเซฟเด็กที่ชอบตีพ่อแม่ชอบกรีด <Ừ. S 2> เวลาไม่ได้ดั่งใจ <Ừ. S 2> แบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะปรับพฤติกรรมลูกอย่างไรดีคะ,ะจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงวัยตั้งแต่สองขวบขึ้นไปเนะเป็นวัยที่ร่างกายเขาเริ่มแข็งแรงและเริ่มมีความต้องการมีความคิดและเขาเริ่มแบบต่อล้อต่อเถียงได้นะครับสิ่งสาคัญเลยก็คือเราต้องไม่ปล่อยถ้าสมมติ เด็กกรี๊ดแล้วถ้าสมมติมยิ่งมีการทำลายตัวเองหรือทำลายข้าของอันนี้พ่อแม่ปล่อยไม่ได้เลยนะครับห้ามปล่อยสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องรีบหยุดยัางพฤติกรรมนั้นให้เร็วที่สุดเนาะวิธีการหยุดยัางต้องไม่ทำด้วยความรุนแรงด้วยนะถ้าสมมติมเขาทำลายตัวเองทำลายข้าของพ่อแม่ต้องเข้าไปกอดไว้เลยนะครับแล้วก็พูดว่าทำไม่ได้ นะครับรอจนกว่าเขาจะสงบเขาจะดินดิ้นดิ้นดิ้นแหละการล็อกเขาอันเนี้ยการเลือกคนสําคัญเหมือนกันควรจะเลือกคนที่สามารถมีแรงล็อกเขาได้จริงๆ <คะ S 1> ไม่ใช่ล็อก,ก,ลกแล้วก็หลุดแล้วก็โดนเจ็บแล้วเราก็เจ็บนะครับเราจะต้องดูว่าใครพร้อมนะแล้วสิ่งสําคัญก็คือมันต้องเกิดขึ้นทุกครั้งนะ,<ค>ะมันไม่ใช่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เด็กคิดว่าพฤติกรรมเนี้ยมันจะยังอยู่ะคระับพอเขารู้สึกว่ามันยังใช้ได้ผลอยู่บางครั้งใช้ได้ผลบางัานใช้ไม่ได้ผลเราต้องทําให้มันไม่ได้ผล แล้วทุกคนในบ้านต้องทําให้เหมือนกันด้วยนะนะครับซึ่งสําคัญเลยทุกคนต้องพูดตรงกันถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนต้องทําให้มเหมือนกันแล้วต้องมีความคงเส้นคงวาด้วยเป็นอยู่ตลอดเวลาพฤติกรรมไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราให้รางวัลเขาได้นะรางวัลอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมเช่นถ้ามันเล็กๆน้อยๆก็คือให้รางวัลแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องไหนที่ไม่ชอบเพิกเฉยไปเลยเช่นถ้าสมมติเขากินกินกินดิดๆนิๆ,ๆแล้วมันไม่เกิดการทําลายตัวเองหรือทำลายผู้อื่นนะครับ บางทีการเพิกเฉยก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้ามันเกิดบ่อยๆเคยพูดกันแล้วือการทําโทษก็สามารถทําได้แล้วขั้นไหนที่คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วว่าแบบเนี้ยเราต้องพาลูกไปพบแพทย์ม,มีไหมคะจริงๆผมว่าเราทําแบบนี้เราต้องทําเหมือนที่ผมพูดก่อนนะถ้าสมมติมันเกิดพฤติกรรมขึ้นเราเกิดการบล็อกเกิดการหยุดพฤติกรรมทุกครั้งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพฤติกรรมมันไม่ได้ผลนะครับเด็กมักจะหยุด พฤติกรรมไปเองเพราะว่าเด็กการเรียนรู้เด็กฉลาดนะ,ะอะไรที่ใช้ไม่ได้เขาจะไม่ใช้ครับถ้าสมมติเขายังใช้อยู่แล้วมันมีครั้งที่ใช้ได้ในบ้านมีหลายคนใช้กับคนนี้ได้ใช้กับคนนี้ไม่ได้แล้วพฤติกรรมยังอยู่นะมันใช่เรื่องแปลกนะ,ะ,ะผมรู้ว่าเราต้องปรับกันภายในก่อนแต่ถ้าทุกคนปรับหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูน่าสงสัยจังเลยเงี้ยก็พาไปเช็คได้ครับค่ะเด็กที่มีสุขภาพจิตที่ดีควรเริ่มต้นที่การเลี้ยงดู การปลูกฝังของพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ลูกเจริญเติบโตมีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถเผชิญกับปัญหาได้นะคะเพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวและนี่คือรายการ Family Center คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv วันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ